คุณรู้หรือเปล่าคะว่ากระเป๋าสตางค์มือสองมีผลกับเงินในกระเป๋าสตางค์ของคุณหลายคนค่ะชอบซื้อกระเป๋าสตางค์มือสองนะคะโดยเฉพาะกระเป๋าสตางค์ที่แบรนด์ดังๆยี่ห้อดังๆเพราะถ้าซื้อกระเป๋าสตางค์มือสองแบรนด์ดังๆก็จะได้ในราคาที่ถูกกว่าใช่ไหมคะคุณไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่ากระเป๋าสตางค์ใบนั้นเจ้าของคนเดิมเขามีสภาวะทางด้านการเงินเป็นยังไงบ้างเขามีเงินใช้เหลือเฟือหรือเปล่าเขามีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือเปล่าถ้าคุณรับกระเป๋าสตางค์นั้นมาแน่นอนค่ะคุณก็จะรับพลังงานตรงนั้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือว่าในเรื่องของความเชื่อก็มีผลนะคะอย่างเช่นถ้าพูดในเรื่องของวิทยาศาสตร์เราจะถือว่าเงินคือพลังงานชนิดนึงแล้วกระเป๋าสตางค์ก็คือพลังงานชนิดนึงแล้วถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์ที่มีพลังงานที่ไม่ดีเจ้าของคนเดิมมีปัญหาในเรื่องของการเงินแน่นอนค่ะคุณก็จะมีส่วนมีโอกาสที่รับพลังงานที่ไม่ดีนั้นเข้ามานะคะถ้าจะพูดในเรื่องของความเชื่อหรือในเรื่องของศาสตร์แห่งฮงจุ้ยก็จะถือว่ากระเป๋าสตางค์ที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่มีพลังงานที่ไม่ดีถ้าคุณเป็นคนนึงที่ใช้กระเป๋าสตางค์ด้วยจุดประสงค์ในเรื่องของความสวยงามในเรื่องของแบรนด์ในเรื่องของรูปแบบที่ถูกใจอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าคุณมีจุดประสงค์ในเรื่องของการใช้กระเป๋าสตางค์ในเรื่องของให้มีโอกาสในช่องทางในเรื่องของการเงินหรือให้มีสภาพคล่องในเรื่องของการเงินนะคะแนะนำให้ใช้กระเป๋าสตางค์ใบใหม่นะคะซึ่งถ้านอกจากจะเป็นกระเป๋าสตางค์ใบใหม่แล้วก็อาจจะต้องเป็นกระเป๋าสตางค์ที่มีสีเสริมในเรื่องของดวงการเงินในเรื่องของฮวงจุ้ยที่เป็นมงคลนะคะรวมถึงถ้าในกระเป๋าสตางค์ใบนั้นคุณยังได้เพิ่มความเป็นพิเศษในการใส่พลังงานดีๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นลงยันยันคาถาหรือไม่ก็ในเรื่องของยันศาสตร์ตัวเลขซึ่งเดี๋ยวนี้จะได้รับการนิยมมากๆช่วยในเรื่องของการดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามานะคะขออนุญาตแนะนำนะคะอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์ใบนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่ถูกลงยันแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นยันคาถาไม่แน่ใจจะเห็นชัดเจนไหมนะคะซึ่งคุณก็หาที่เป็นยันคาถาที่มีพุทธคุณในเรื่องเกี่ยวกับการเงินในเรื่องของโชคลาภมาใช้นะคะอย่างในนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนี่นะคะก็อันนี้ลงยันศาสตร์ตัวเลขนะคะซึ่งก็เป็นยันศาสตร์ตัวเลขชุดในเรื่องของโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตานะคะถ้าอย่างเป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวอันนี้ของเราเป็นกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขนะคะเราก็จะลงยันไว้ด้านในของกระเป๋าสตางค์นะคะไม่น่าจะเห็นชัดเจนหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นทั้งยันคาถาแล้วก็ยันศาสตร์ตัวเลขก็ลองหากระเป๋าสตางค์แบบนี้มาใช้ดูก็ได้นะคะรวมถึงกระเป๋าสตางค์ถ้าจะให้พิเศษยิ่งไปกว่านั้นนะคะลองหาโลโก้หรือสัญลักษณ์ที่เป็นพลังงานดีๆนะคะอันนี้ของเราเป็นโลโก้สามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคั่งที่มีรูปดวงตารานะคะดวงตาแห่งเทพเจ้าที่จะประทานความมั่งคั่งร่ำรวยมาให้ซึ่งถือว่าสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่ชินแสแนะนำเลยนะคะว่าเป็นสัญลักษณ์ที่จะช่วยดึงดูดพลังงานดีๆในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภโอกาสช่องทางทางด้านการเงินนะคะซึ่งเราก็จะมีเรียกได้ว่าจัดเต็มทุกจุดเลยนะคะในเรื่องของดึงดูดพลังงานดีๆนะคะท่านไหนที่สนใจกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขทักเรามาได้นะคะตามที่อยู่ที่เราทิ้งไว้ให้ซึ่งแน่นอนค่ะกระเป๋าสตางค์ของเราก็เป็นกระเป๋าสตางค์ที่ลงยันคาถาลงยันศาสตร์ตัวเลขปลุกเสกแล้วทุกใบนะคะและไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกระเป๋าสตางค์ก็จะจัดทำตามศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยและศาสตร์แห่งญี่ปุ่นที่เป็นมงคลรวมถึงสีของกระเป๋าสตางค์ประจำวันเกิดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ไม่ว่าจะเป็นตัวจับซิปสายคล้องสายคล้องเราถอดเก็บได้ด้วยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นขอโทษค่ะแบบนี้นะคะก็สามารถถอดเก็บได้ด้านในของกระเป๋าสตางค์เดี๋ยวลองให้ดูนะคะก็จะเป็นลักษณะการใช้งานแบบนี้ตัวจับซิปด้านในนะคะเราก็จะมีโลโก้สากลเครื่องหมาย S ดอลลาร์และเครื่องหมาย Infinity ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่จะช่วยในการดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภเพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ที่เสริมในเรื่องของการเงินที่เป็นเงินต่างประเทศเข้ามานะคะค่ะก็กระเป๋าสตางค์ใบยาวนะคะราคาใบละ 1,965 บาทนะคะกระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะราคาใบละ 1,565 บาทเรารับประกันหนังแท้1ปีนะคะลูกค้าที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปเรามีคลิปพิเศษวิธีการเปิดกระเป๋าสตางค์ตามศาสตร์ญี่ปุ่นให้รวมถึงวิธีการใช้พุทธคุณของยันคาถาและยันศาสตร์ตัวเลขนะคะเราจะติดตามผลการใช้กระเป๋าสตางค์ของลูกค้าเป็นเวลา 2-3 เดือนนะคะสนใจกระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลเสริมพลังงานดีๆเข้าไปในกระเป๋าสตางค์เพื่อช่วยดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภดึงดูดโอกาสทางด้านการเงินทักเรามาได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามและฟังจนจบค่ะ